าดูงานโปกระเบื้องพื้นชานชาลานะครับฝั่งอาคารสถานีหลังใหม่สถานีบ้านโป่งครับวันนี้ก็จะเร่งโปพื้นนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดทางคู่1มิถุนายน2567จะใช้ทางคู่จากพงไม่ได้เกิดไปถึงคู่บัวนะครับต่อเนื่องจากทางคู่คู่บัวไปถึงสระพีแล้วก็ชุมพรนะครับตอนนี้ทางคู่ใช้งานอยู่ในช่วงสถานีคู่บัวถึงสถานีสระพีเดือนหนึ่งมิถุนาก็จะมีทางคู่ใช้เพิ่มนะครับในช่วงโค้งไปเหลือถึงคู่บัวแล้วก็สระพีไปชุมพรนะครับช่วงนี้ยังขาดตอนอยู่คงเหลือช่วงสถานีนครปฐมโค้งไว้เดี๋ยวไว้นะครับเพราะว่าจะรอให้สถานีนครปฐมหลังใหม่เสร็จก่อนส่วนในช่วงสถานีบ้านโป่งนะครับก็จะไม่รอหลังใหม่เสร็จนะครับจะใช้ชานชาลาเสร็จเลยมาเร่งปูกระเบื้องพื้นชานชาลานะครับเพื่อให้ใช้งานชานชาลาฝั่งอาคารสถานีได้แต่คันใหม่ครับตามแผนล่าสุดก็คือจะให้เสร็จนะครับสิ้นเดือนมิถุนายนก็หลังจากที่เปิดทางคู่ไม่นานก็น่าจะได้ใช้อาคารสถานีหลังใหม่แล้วก็ใกล้ๆจะเสร็จแล้วครับ